ญาค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะคะหลายๆคนนั้นก็เริ่มมีการประเมินทิศทางของการลงทุนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองต่อทองคำในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในสัปดาห์ก่อนหน้ามันอาจจะมีบรรยากาศการซื้อขายที่ค่อนข้างซึมๆนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีการปิดทำการนะคะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่กันอยู่แต่ว่ามาเริ่มต้นกันในสัปดาห์นี้ค่ะปัจจัยที่น่าติดตามก็คือว่าทิศทางของราคาทองคำที่ขยับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงของสัปดาห์ก่อนเนี่ยจะเป็นแรงที่อาจจะพอมีปริมาณการซื้อขายที่เริ่มคึกคักมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะมันจะส่งผลอย่างไรกันบ้าง นะคะหลังจากที่ราคานั้นขยับเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าถ้ามองแนวโน้มจริงๆแล้วยังอยู่ในทิศทางของขาลงนะคะดังนั้นเราไปพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณธิพานะวะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก YLG Bullion and Filter ค่ะสวัสดีค่ะคุณมนคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากการประเมินทิศทางของราคาทองคำช่วงนี้นะคะเรามองบรรยากาศการซื้อขายยังไงดีคะค่ะสำหรับในเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะตัวราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วทีเดียวนะคะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ถ้าเรามาดูภาพรวมนะคะในสัปดาห์นี้เรามองว่าโอกาสในการขยับขึ้นต่อของราคาทองคำยังมีนะคะแต่ว่าต้องดูตามแนวรับต่อไปนะคะโดยที่แนวรับที่เป็นจุดสำคัญต่อไปเนี่ยค่ะอยู่ที่บริเวณ 1,250 เหรียญค่ะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,226 เหรียญค่ะแต่ว่าถ้าสามารถผ่านยืนเหนือ 1,250 ได้จุดต่อไปที่จะขึ้นไปทดสอบก็จะอยู่ที่ 1,280 ค่ะโดยรวมในสัปดาห์นี้ถ้ามีการปรับตัวลงมาเรามองว่าไม่มากนักนะคะไม่น่าจะต่ำกว่าที่แนวประมาณ 1,220 ถ้าเป็นราคาเงินบาทเองจะอยู่ระหว่าง 19,100 จนถึง 20,000 บาทต่อบาททองคำค่ะก็คือได้ในเรื่องของค่าเงินบาทเองที่อ่อนค่าขึ้นมาโดยทำให้ราคาทองในประเทศยังถือว่ายังอยู่ในราคาที่ปรับลดลงไม่มากนักค่ะจากการประเมินนะคะที่ทางของราคาทองคำที่ขยับตัวเพิ่มขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมูลค่าการซื้อขายหรือว่าปริมาณการซื้อขายอาจจะยังเบาบางอยู่มาสัปดาห์นี้เริ่มมีการเปิดทำการหลายๆตลาดแล้วมันจะมีส่วนทำให้ที่ทางของราคาทองคำเนี่ยถูกเทขายทำกำไรออกมาบ้างหรือเปล่าคะค่ะมองว่าโอกาสในการที่จะถูกทำเทขายนะคะก็คือจะอยู่ที่บริเวณตามแนวต้านสำคัญค่ะแต่โดยรวมถ้าในเรามองในฝั่งของ physical demand หรือว่าแรงซื้อเพื่อที่จะต้องซื้อทองไปใช้จริงๆมากกว่าในส่วนของการเก็งกำไรนะคะในช่วงประมาณเดือนมกราคมนี้นะคะก็คือเราเชื่อว่าปริมาณการซื้อเนี่ยจะมีค่อนข้างมากทีเดียวเพราะว่าเข้าใกล้กับช่วงเทศกาลจุดจีนด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นแรงซื้อเนี่ยยังมีมากอยู่ค่ะเราเลยเชื่อว่าการย่อตัวยังค่อนข้างจะจำกัดในช่วงเดือนมกราคมค่ะค่ะอย่างกรณีของ SPDR เองตอนนี้ยังมีปริมาณการขายอย่างต่อเนื่องเรามองทิศทางยังไงบ้างคะค่ะตัว SPDR เองนะคะปีที่แล้วเนี่ยถือว่ามีปริมาณการขายค่อนข้างมากนะคะโดยที่ทั้งปีเนี่ยมีการขายลดลงไปถึงประมาณ 40% ได้นะคะของปริมาณกองทุนทั้งหมดหรือว่าถ้าคิดเป็นจำนวนตันเนี่ยก็ถึงประมาณ550ตันค่ะส่วนในสัปดาห์ที่แล้วเองโดยรวมก็ยังเป็นเน็ตขายออกมาอยู่ดีนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ 3.6 ตันค่ะค่ะถ้าเราประเมินในช่วงนี้นะคะคนไทยอาจจะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าเงินบาทอ่อนค่านะคะขอไปประเมินในทิศทางของ SET 50 Index Future กันบ้างค่ะช่วงนี้ดูท่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะทาง YLG จะแนะนำอย่างไรดีคะค่ะสำหรับตัว SET 50เองนะคะโอกาสที่เราอย่างที่ทราบกันดีก็คือว่ายังมีสถานการณ์ภายในประเทศเองที่ยังเป็นตัวกดดันการลงทุนในตลาดเซตอยู่นะคะดังนั้นเองเนี่ยค่ะเรามองว่าโอกาสในการปรับตัวลดลงต่อยังมีดังนั้นการที่จะเข้ามาลงทุนตลาดเซตช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าสามารถเปิดสถานะช็อตโพซิชันได้แนะนำค่ะว่าถ้ามีการดีดตัวขึ้นมาอย่าแนะนำย้อยเปิดสถานะช็อตโพซิชันนะคะแล้วก็รอจังหวะในการโคเวอร์กลับเพราะโดยรวมเรามองว่าโอกาสในการที่จะปรับตัวลดลงต่อยังมีอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่ายิ่งในช่วงนี้เองหลายๆวันเนี่ยค่ะก็เป็นวันที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวในเรื่องของสถานการณ์ในบ้านเราเองค่ะค่ะสถานะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ของต่างชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับในการซื้อขายในต่างชาติก็ถือว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แรกนะคะที่เริ่มมีการกลับมาซื้อขายบ้างแล้วนะคะแล้วก็โดยรวมค่ะก็คือว่าต้องเปิดมาแรงซื้อยังมีอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมการลงทุนนะคะประเมินทั้งในตลาดหลักนะคะก็คือตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงในตลาดอนุพันธ์ด้วยเพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการลงทุนในประเทศไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการเมืองหรือแม้กระทั่งนะคะในส่วนของเงินบาทที่อ่อนค่านั้นก็เป็นตัวที่ไปฉุดรั้งทำให้ทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั้นค่อนข้างจะมีปัจจัยที่น่าวิตกกังวลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาประเมินทิศทางของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เห็นทิศทางของเงินบาทที่อ่อนค่ามาต่ำสุดในรอบ4ปีแบบนี้นะคะจะมีผลกระทบอะไรส่งไปในทิศทางไหน